ดูข่าวนี้แล้วเก็บเอาไว้ในความทรงจำทำไมต้องเก็บไว้ในความทรงจำใครจะเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรทางร่างกายหรอกนะแต่จะเป็นด้านตำแหน่งเกิดอะไรขึ้นมีรายงาน2ผู้อกหักอกหักพักบ้านนู้นบ้านนู้นเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้จำได้ไหมในห้วงเวลาที่มีการอำลาผบ.ตร.ดำรงศักดิ์มี2คนไม่มาคนนี้เราชัดเจนแล้วบิ๊กโจ๊กท่านไม่มาเพราะว่าท่านติดความไม่สบายอกสบายใจจากการบุกคนบ้านแต่มีอีกท่านนึงคือรองผบ.ตร.รองรอยอิงคไพโรจน์พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์มีรายงานว่าทั้ง2คนอาจจะถูกดีดออกไปพ้นผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้าวยุคใครล่ะอุ้ยอยู่ต่อก็มันเป็นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจดีดพ้นเลยดีดแปลว่าอะไรเนื่องจากบิ๊กรอยท่านควรจะเป็นผบ.ตร.เพราะครบถ้วนทุกอย่างอาวุโสก็ได้ดำรงตำแหน่งก่อนก็ได้นะฮะและความสามารถท่านก็มีพร้อมเพียงแต่เมื่ออีกคนนึงเป็นผบ.ตร.สายบุญผบ.ตร.ที่ฟ้าประทานมาดังนั้นพอข้ามาคนนี้เขาก็ควรจะได้ควรจะมีรางวัลปลอบใจเขาไหมล่ะให้ไปเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นเบอร์หนึ่งของหน่วยไหนตามรายงานบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการโยกบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ไปอยู่นู่นเลยอกหักส่วนใหญ่จะไปพักบ้านนั้นสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติปีก่อนเนี่ยทหารเขามีเรื่องกันพอทหารผบ.ต่างๆเนี่ยเขาคิงกันแล้วต้องมีคนได้ตำแหน่งผบ.ทบ.แค่คนเดียวคนอกหักเชิญพักบ้านนี้อะไรนะนาคพาณิชย์อะที่ลูกน้องรักของบิ๊กตู่ก็เคยนั่งเลขาสมช.มาแล้วดังนั้นห่วงเวลานี้อกหักอาจจะไปพักสมช.สำหรับบิ๊กรอยนะฮะแต่สำหรับบิ๊กโจ๊กที่เมื่อสักครู่นี้บอกให้เก็บซึมซับภาพนี้เอาไว้อาจจะได้เอาล่ะถ้าหากท่านยังเหนียวแน่นดวงท่านอย่างที่หมอปลายบอกยังแข็งอยู่อาจจะถูกโยกไปนั่งเจรตำรวจแห่งชาติแต่ยังตำแหน่งเท่าเดิมนะยศเท่าเดิมตำแหน่งเท่าเดิมหมดไม่มีหน้าที่เลยเว้นแต่จะมีการมอบหน้าที่ให้หรือจะเป็นรองผบ.ตร.ศักดิ์และศรีเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคืองานมันจะจ่อยลงคือไปดูแลฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกฎหมายความมั่นฝ่ายกฎหมายและคดีไม่มีอะไรทำเลยนะไม่มีอะไรทำเลยไม่ได้ออกไปจับผู้ร้ายจับโจรไปนั่งตบยุงไปนั่งนิ่งๆไปนั่งซิ่งไม่ออกตรงนู้นเลยนะฮะหรือไม่อยากไม่สบายใจอ่ะ อาจจะโดนดีดไปไกลขนาดไหนไปไกลแถวแถวดินแดงญาติดินแดงไปอยู่ปสปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่ตำรวจปสนะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรงนั้นก็อกหักก็ไปพักบ้านนวลหลายต่อหลายคนเหมือนกันถ้าหากรู้สึกว่าไม่เอาละรำคาญหน้าบิ๊กโจ๊กดีดไปเลยฮะบิ๊กรอยอาจจะไปอยู่สมช.บิ๊กโจ๊กอาจจะไปอยู่ปสแล้วไม่ได้รักกันหรอเห็นไหมล่ะมันจะมีอะไรกันข่าวไอ้พวกนี้ข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนการละเวลาให้สันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ก่อนนะถ้าเราเป็นคนรักกันเราอยากให้คนรักไปอยู่ไกลๆปะล่ะไม่ยอมได้ไหมเห็นอะไรนะย้ายไปแต่ไม่อยากไปได้ไหมดูรองเท้าเขาก่อนถ้ารองเท้าเขาแข็งแกร่งอ่ะเขาก็ยังสามารถนั่งจะเรลอยๆนี่เงียบเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนที่หมอปลายพูดไว้แล้วรอคนนี้ไปเดี๋ยวเขาจะคัมแบ็กกลับมาแต่ถ้าหากเส้นสายตอนนี้มันช่วงขาลงอ่ะคุณอะไรก็ไม่ดีอ่ะเห็นไหมพอขาลงเดทไปนู่นเลยปปส.เลยอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเรื่องนี้เฮ้ยวิเคราะห์ตรงกันไอ้ขวดน้ำผมนี่มันวิเคราะห์แม่นมากเลยนะขวดน้ำคุณอยู่ทุกห้องเลยอยู่ทุกที่เลยแล้วสอดคล้องกับใครรู้ไหมสอดคล้องกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายจุกรู้เลยบอกว่ารอบนี้โจ๊กอัคนีไม่มีละมีแต่โจ๊กอัศเจรีเครื่องหมายคำถามบาเครื่องหมายตกใจบานตะไทยเลยแล้วไงอาจจะโดนโยกไปนอกหน่วยและต่อให้นัดทานข้าวกันที่คุณถามอะมันแค่การแสดงมันแค่การสร้างภาพมันแค่ลวงตาปัญหาตอนนี้มันไม่มีใครสามารถแก้ได้และใครใหญ่คนนั้นก็จะดีคนนี้ออกไปฟังจากทนายเดชาส่วนที่ทำงานขึ้นอยู่กับบิ๊กต่อศักดิ์เนี่ยนะกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันก็ชัดเจนมันคนละสายคนละขั้วมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะเหมือนกับนักการเมืองอ่ะก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้องสร้างภาพเพื่อให้องค์กรดูดีจะได้สงบนะอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อนะครับนายกให้ทั้งสองคนมาคุยกันจะได้ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยมันจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะว่าถ้าตำรวจมาทะเลาะกันเนี่ยแล้วใครจะไปจับคนร้ายท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมไม่ผูกใจเจ็บอะไรใครครับไม่มีหรอกครับแกเคยฟ้องคนบางคนนะครับไปด่าแกหมิ่นประมาทนะแกก็ถอนให้หมดน่ะไม่เชื่อลองไปถามดูเนี่ยแกเป็นคนใจดีแกไม่ใช่เป็นคนที่เป็นอัคนีอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นคนอื่นมั้งที่ไฟไหม้ไฟอะไรอ่ะแต่ผมว่าสำหรับบิ๊กโจ๊กผมว่าไฟไม่ไหม้นะแต่อาจจะไหม้คนอื่นท่านสุรเชษฐ์ถ้าสมมติยังอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมมองว่าท่านอาจจะไปอยู่ในส่วนของเจรหรือกฎหมายอะไรก็ว่าไปความเชื่อผมนะเพราะว่าผบ.ตร.คนใหม่ก็ต้องการมือเท้าที่มันสั่งได้หรือว่าไปในทางเดียวกันนะไม่น่าจะใช่บิ๊กโจ๊กอีกต่อไปครับ
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยกอดอกกอดเอวโอบรัดทานข้าวสรุปแสดงเหรอการละครเหรอการละครโอ้นะฮะ